วัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมมีเมนูอร่อยง่ายสไตล์ฝรั่งเศสนะครับจากแคว้นโพวองส์มาฝากกันนะครับชื่อว่าชริมโพวองเซลนะครับหรือว่ากุ้งซอสโพวองส์ผสมๆมีอะไรกันบ้างมาดูเลยจ้ะโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเรามาดูกันนะฮะแน่นอนมันต้องมีกุ้งนะครับคุณผู้ชมก็เลือกกุ้งได้ตามใจชอบเลยแต่เมนูนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้กุ้งใหญ่มากนะคุณผู้ชมก็ใช้กุ้งชี้แห้แช่บ๊วยหรือว่ากุ้งขาวก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมแกะเปลือกผ่าหลังเรียบร้อยเอาขี้ดำๆเขาออกไปแล้วหัวกับเปลือกไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นน้ำสต๊อกกุ้งซึ่งเราก็จะเอามาใช้ในส่วนผสมนี้ด้วยนะครับผมมีครีมนะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเป็นเต่าเล็กอันนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยนะโพรวองส์เขาจะมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีเอิร์บส์ต่างๆนะครับโอเคผมมีเนยนะครับเนยจืดนะครับอันนี้คือหอมแดงนะครับแล้วก็พาสลีย์สับไวน์ขาวตามนี้เลยคุณผู้ชมเริ่มกันดีกว่าครับเราหิวแล้วโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ซอสกันก่อนนะครับก็คือเบิร์กลองหรือว่าซอสเนยขาวที่ผมเคยสาธิตให้ดูแล้วนี่คือเบสของเจ้าซอสในเมนูนี้นะครับผมก็ลงหอมแดงลงไปนะครับแล้วก็ไวน์ขาวนะครับหรือว่าไวน์ไวน์นั่นเองไวน์ไวน์นะครับโอเคเราก็เคี่ยวไปครับด้วยไฟอ่อนถึงบานกลางนะครับพยายามอย่าแรงมากนะครับให้มันค่อยๆงวดนะครับผมจะให้เขาเหลือประมาณครึ่งหนึ่งหรือจะให้หวานเจี๊ยบเลยเนี่ยก็คือให้เหลือประมาณ1ใน3นะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะลงครีมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราลงครีมกันมาดูส่วนต่อไปก่อนเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ระหว่างที่ผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับผมใช้กระทะเทฟลอนง่ายดีนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกุ้งของเรากันเลยนะครับเช่นเคยนะครับผมใช้เกลือเกลือแอบแข็งนะครับปรุงให้รสจัดนิดหนึ่งเป็นรสธรรมชาติครับเกลือครับพริกไทยครับเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอกนี่เป็นสไตล์ผมนะครับคือเอาน้ำมันมาคลุกเคล้าในเนื้อสัตว์แล้วกระทะเนี่ยเป็นกระทะเปล่าที่ตั้งให้ร้อนจัดนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงไปผัดนิดนึงนะครับเอาให้กระทะร้อนจัดควันขึ้นเลยนะครับแล้วเราใช้เวลาในการผัดกุ้งนิดนึงให้เขาแบบเสียให้เป็นสีสวยๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวกุ้งมันจะได้ไม่หดมากนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ควันขึ้นแล้วผมลงกุ้งเลยนะครับเกลี่ยๆเขาหน่อยนะครับผมต้องการให้มันได้สีนะครับกุ้งเป็นเนื้อสัตว์ประเภทนึงที่ผมชอบให้มันมีกลิ่นเบิร์นนิดๆเวลามันกลิ่นเบิร์นหรือว่ากลิ่นไหม้เนี่ยมันหอมมากเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับนี่ดูคุณผู้ชมดูสีดิสวยงามเทคนิคในการตั้งกระทะเปล่าให้ร้อนจัดแล้วใส่น้ำมันลงในเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมได้แน่นอนก็คือกระทะเนี่ยมันจะไหม้ช้ากว่านะครับแล้วเราก็สามารถดึงเอาความร้อนมาใส่ในเนื้อสัตว์ที่เราต้องการได้เต็มๆโอเคผู้ชมตอนนี้กุ้งผมพอแล้วนะครับผมพักเขาไว้ก่อนออกมานะครับความร้อนที่มีมันก็ทำให้กุ้งเนี่ยสุกต่อไปด้วยแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวเราทำขั้นตอนอื่นกันต่อต่อเนื่องกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมสต็อกกุ้งนะครับก็เราก็เอาเจ้าเศษไม่ใช่เศษสิเปลือกนะครับทั้งหัวทั้งเปลือกของเขาเนี่ยลงมาผัดต่อเลยนะครับเอาให้ร้อนจัดสัตว์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกเจ้าพวกเศษที่ออกมาจากสัตว์เนี่ยพวกเปลือกพวกก้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่ากากัสนะครับก็บางทีถ้าเกิดคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมบอกให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยบางทีถ้าคุณผู้ชมซื้อบุ๊กต่างประเทศมาอาจจะได้เห็นบ้างนะครับจะได้ไม่งงว่าอะไรว่ากากัสนะครับโอเคผมจะตั้งให้เขาค่อนข้างให้เขาเรียกไงได้สีมากๆจัดๆเลยกึ่งเกือบๆจะไหม้หรือว่าไหม้นิดๆก็ได้นะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมานะครับและสิ่งที่ผู้ชมควรทำที่ผมแนะนำก็คือกดหัวเขาครับให้มันเขาออกมานะครับ
กลิ่นมันมันจะได้แบบออกมาโดนความร้อนซู่ซ่าหอมอร่อยใช้ให้คุ้มครับตอนเขาขายเราเขาขายทั้งตัวช่างกิโลขายเราอย่าใช้แต่เนื้อไอ้นี่ก็ต้องใช้ด้วยนะเศษหัวพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวพอมันได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าลงไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้บายได้ที่แล้วผมลงน้ำเลยนะครับให้เอาน้ำลงมาเคี่ยวกับกุ้งของเรานะครับแล้วก็ตั้งเดือดไปเลยครับโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยครับรสธรรมชาติตั้งให้เดือดให้กลิ่นเขาออกมานะครับเคี่ยวไปเพอเดือดเราใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปสักพักนึงให้งวดลงมาเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าให้หายไปประมาณ1ใน3ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กรองเอาน้ำเขานะครับเรามาดูซอสกันต่อโอเคครับคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ไวน์ขาวของผมที่ตั้งเคี่ยวไว้งวดมากเลยตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับหลังจากนั้นผมลงครีมเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งเคี่ยวต่อไปใช้ไฟปานกลางนะครับอย่าแรงมากนะครับปานกลางค่อนอ่อนนะครับผมใช้ปานกลางก่อนให้มันร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหลีลงไปให้อ่อนมันจะได้ทำให้ครีมไม่แตกด้วยนะครับแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยมันออกมาเป็นธรรมชาติให้มีความนุ่มให้มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรสสัมผัสที่ดีในแบบที่ซอสขาวควรจะเป็นเทคนิคก็คือการใช้ไฟเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพอเคี่ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันงวดลงไปแล้วนะครับผมลงเนยเลยนะครับแบ่งเนยให้มันเป็นชิ้นไม่ใหญ่เกินไปโอเคแล้วก็ตีเข้ากันไปเลยครับโอเคเดี๋ยวพอเราลงเนยได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักซอสออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกรองเจ้าน้ำสต๊อกกุ้งของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งไปเลยแล้วเดี๋ยวผมเอาซอสไวน์ขาวนะครับซอสเนยขาวของผมลงมามิกซ์กันเลยลงมาให้หมดเลยครับโอเคแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะครับโอเคจังหวะนี้คุณผู้ชมผมก็จะเอาเกลือเทศลงไปเลยครับนี่ก็ผายไม้คนครับให้เข้ากันครับแล้วก็เอาพาสลีย์ส่วนหนึ่งลงไปด้วยถ้าอยากให้มีกลิ่นจัดจ้านนะครับอาจจะใส่กระเทียมสับลงไปได้นิดหน่อยคุณผู้ชมผมจะใส่กระเทียมสับด้วยให้มีกลิ่นหอมๆของกระเทียมนะครับแต่ว่ากระเทียมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังมากนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงถ้าคุณผู้ชมยิ่งถ้าคุณผู้ชมสับไม่ละเอียดด้วยนะครับมันจะไปตีขโมยซีนคนอื่นเขาหมดเลยนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันสวยงามเนี่ยครับสีสันของโปรวองส์นะครับอาหารจานโปรวองส์สีจะสวยนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีสมุนไพรต่างๆนะนี่ไหมพาสลีย์เขียวเชียวเราก็จะเคี่ยวไปครับเคี่ยวให้งวดโอเคเดี๋ยวพองวดแล้วนะครับผมจะใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมผมลงกุ้งเลยนะครับลงกุ้งไปแล้วแล้วก็นี่ผมดับไฟแล้วนะครับให้กุ้งมันลงมาเพื่อคลุกเคล้านะครับเพราะว่ากุ้งเราไปย่างแล้วส่วนหนึ่ง
นะครับสีสันน่าทานมากนะคุณผู้ชมนี่ผมทำรุ่นน้ำเยอะนะฮะจริงๆแล้วอันนี้ตอนเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะตักแบบคลุกคลิกโอเคคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยครับมาโอเคครับคุณผู้ชมผมถ่ายใส่โบเล็กเพื่อความสะดวกนะครับมาเรามาตักจัดกุ้งลงชามเลยโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งให้สวยงามนะครับราดซอสลงไปมะเขือเทศผมใส่มะเขือเทศสดลงไปดีกว่าเพื่อความสีสันที่สวยงามเพราะมะเขือเทศของผมมันค่อนข้างยุ่ยไปนิดหนึ่งเมื่อกี้สีนะคุณผู้ชมผมลงพาสลีย์โรยลงไปนี่ยังไม่จบคุณผู้ชมผมมีเบบี้ร็อกเก็ตครับนี่เอามาเสิร์ฟฟุบตรงกลางคู่กันไปสุ่มๆจะได้มีอะไรทานคู่กับกุ้งพระวงโอเคครับผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วชริมโพรงเซลจัดจานก่อนโอเคครับคุณผู้ชมชริมโพรงเซลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ